เอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันหายดีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มสดใสแฟนๆแห่ดีใจเอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันหายดีหน้าตาสดชื่นยิ้มแย้มสดใสแฟนๆแห่ดีใจเอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันพระเอกหนุ่มเอสกันตพงษ์บำรุงรักที่ก่อนหน้านี้ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลันรักษาตัวกว่า5เดือนแฟนๆตกใจและเป็นห่วงจำนวนมากเอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันล่าสุดเอสพร้อมด้วยภรรยาและลูกสาวได้เดินทางเข้าพบผู้บริหารช่อง7พร้อมพูดคุยอัปเดตสุขภาพที่กลับมาดีแข็งแรงดังเดิมสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสมากๆร่างกายดูมีน้ำมีนวลซึ่งก่อนหน้ามีภาพตอนเข้ารักษาตัวอาจจะสู้ผอมลงไปบ้างรายการเที่ยงบันเทิงสดช่อง7 HD โดยบูมกิจก้องที่เป็นพิธีกรคู่กับปุ้มเปรมสุดาได้เล่าด้วยความตื่นเต้นว่าตนแต่งหน้าเพื่อเข้ารายการอยู่ระหว่างนั้นมีทีมงานมาบอกว่าเอสและครอบครัวเดินทางมาที่สถานีพอแต่งหน้าเสร็จตนก็รีบออกไปหาด้วยความคิดถึงมากเอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันส่วนปุ้มเปรมสุดาผู้ประกาศคนดังก็ได้เล่าอีกคนตนเองได้เข้าไปทักทายและโอบกอดกับเอสด้วยความคิดถึงและสัมผัสได้ถึงความแข็งแรงมีกล้ามแน่นๆเหมือนเดิมสำหรับเอสกันตพงษ์ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวช่อง7 HD เผยว่ารู้สึกดีใจมากๆที่ได้กลับมาที่ช่อง7หลังจากที่รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนานไปหน่อยและก็ได้กลับมาแล้วนะครับที่สำคัญเราจะได้กลับมาดูละครสารวัตรใหญ่กันมารีรันกันอีกรอบและขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ส่งอาหารมาให้ที่โรงพยาบาลการที่ได้กลับมาในสถานที่ที่รักการทำงานมันทำให้มีความสุขครับมีความสุขมากๆคุณหมอบอกว่าการได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าสมองจะได้กลับมาทำงานดีขึ้นมันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันด้านใน IGCH7Heart-Drama Society และ CH7Heart ได้ลงการได้กลับมาคลิปมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีด้วยความคิดถึงจำนวนมากอาทิข้อความว่าจะร้องไห้ดีใจที่สุดเลยยินดีด้วยค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงคุณเอสแข็งแรงสดใสมากๆเลยนะครับยินดีด้วยนะคะหล่อขึ้นเลยหรือพี่เอสแข็งแรงมากๆแล้วยินดีด้วยนะคะเป็นต้นเอสกันตพงษ์เผยโฉมปัจจุบันแห่แน่นคำชะโนดวังนาคินบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน12เลขเด็ดใกล้หวยออกแทบไม่มีที่จอดรถตั้งโต๊ะบวงสรวงคอหวยไม่พลาดแห่แน่นคำชะโนดวังนาคินบุญใหญ่วันศาสตร์เดือน12เลขเด็ดวันใกล้หวยออกจากกรณีวันบุญใหญ่วันศาสตร์ไทยหรือวันศาสตร์เดือน10วันพระบุญใหญ่เมื่อวันที่14ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากบริเวณหน้าเกาะคำชะโนดวังนาคินดินแดนพญานาคราชพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาบ้านโนนเมืองตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีว่าวันนี้ตรงกับวันหยุดยาวที่เกาะคำชะโนดแน่นไปทุกที่ตั้งแต่ลานจอดรถแน่นไปทุกลานจอดทำเอาการจราจรติดขัดแต่ทุกคนที่ตั้งใจเดินทางมากราบไหว้ปู่ย่าด้วยแรงศรัทธาต้องหาที่จอดให้ได้หลังจากนั้นต้องรีบลงทะเบียนเข้ากราบไหว้เพื่อขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าแน่นแต่เดินเข้าสะพานวังนาคินที่หน้าศาลพ่อปู่แม่ย่ายิ่งแน่นพ่อจ้ำรีบพานำกล่าวคำกล่าวไหว้ขอพรจากพ่อปู่แม่ย่าหลังจากนั้นต่อไปที่ลานต้นมะเดื่อยักษ์และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และเดินทางออกจากเกาะคำชะโนดคนที่ชอบหาตัวเลขพลาดไม่ได้ต้องแวะที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดที่ลานบวงสรวงหน้าเกาะคำชะโนดวันนี้มีโต๊ะขนาดใหญ่สุดราคาโต๊ะบวงสรวงประมาณ 100,000 บาทเป็นโต๊ะบวงสรวงที่น้องชาวเมืองโคราชมาจัดโต๊ะบวงสรวงทำพิธีแก้บนและขอต่อ
เนื่องจากเคยขอกับพ่อปู่แม่ย่าบนเรื่องการทำธุรกิจแล้วประสบความสำเร็จเกินเป้าที่ขอไว้กับปู่วันนี้เลยเดินทางมาตั้งโต๊ะแก้บนโดยมีพ่อจ้ำชวการคำวันสาพ่อจ้ำประลานบวงสรวงคำชะโนดเป็นผู้พานำทำพิธีหลังเสร็จพิธีเจ้าภาพมีการถวายเก้านางคำชะโนดรำถวายปู่ย่าสำหรับคนชอบหาตัวเลขพ่อจ้ำทำให้สองเลขขันน้ำมนต์พร้อมจุดธูปนำโชควิเคราะห์การเมืองม็อบหน้าทำเนียบบทบาทสมคิดเชื้อคงม็อบของคนจนจังหวะที่เหมือนกับจะไหลลื่นของนายสมคิดเชื้อคงกำลังถูกตรวจสอบแหลมคมจุดเด่นเป็นอย่างมากเมื่อเล่นบทเป็นมือประสานนำรอ.ธรรมนัส พรหมเผ่าจูงมือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานไปพับเรียบร้อยเบื้องหน้าม็อบคำมั่นสัญญาที่จะจัดการเรื่องที่ดินเรื่องความยากจนหากมองผ่านถ้อยคำที่ให้สัญญาไม่ว่าจะมาจากรัฐมนตรีไม่ว่าจะมาจากรองผู้บัญชาการตำรวจเหมือนกับทุกอย่างจะดำเนินไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยแต่ที่คิดว่าเรียบร้อยก็ยังไม่ราบรื่นปมเงื่อนอยู่ตรงที่ความใจร้อนใจเร็วของนายสมคิดเชื้อคงกลายเป็นจุดต่างสิ่งที่นายสมคิดเชื้อคงโพสต์ว่าพี่น้องสมัชชาคนจนสมัชชาเกษตรกรสี่ภาคพี่น้องผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกลับบ้านเมื่อคืนนี้ราวๆสี่ทุ่มหน้ากระทรวงเกษตรศาสตร์หน้าสปก.ข้างกระทรวงศึกษาธิการตอนนี้ว่างเปล่าผลมาจากการพูดคุยของรัฐบาลมีการตกลงและมีคณะทำงานต่อมีพี่น้องแต่ละกลุ่มเป็นกรรมการแก้ไขปัญหาของพี่น้องคำถามก็คือพี่น้องกลับบ้านกันจริงหรือไม่หากติดตามการเคลื่อนไหวในวันที่13ต่อเนื่องถึงวันที่15ตุลาคมก็ได้คำตอบเห็นได้จากเพจของสมัชชาคนจนระบุว่าที่ว่ากลับบ้านนั้นเป็นเฟกนิวฝากรีเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องด้วยนะตอนนี้สมัชชาคนจนยังอยู่ข้างกระทรวงศึกษาธิการขณะที่ทางด้านพีมูฟก็เดินหน้าเปิดเวทีสาธารณะเดินหน้า10ข้อเรียกร้องที่พีมูฟทวงสิทธิที่ประตู5หน้าทำเนียบรัฐบาลเท่ากับแย้งข้อความของนายสมคิดเชื้อคงตรงตัวมิใช่ว่าสมัชชาคนจนและพีมูฟจะไม่ฟังคำของนายสมคิดเชื้อคงอย่างสิ้นเชิงแท้จริงแล้วสิ่งที่นายสมคิดเชื้อคงเขียนเสมอเป็นเพียงข้อตกลงเบื้องต้นยังต้องรอมติคณะรัฐมนตรีในวันที่16ตุลาคมว่าจะออกมาอย่างไรมติคณะรัฐมนตรีต่างหากคือคำตอบสุดท้ายอย่างแท้จริงThank you.